สวัสดีครับนี่ผมมีเรื่องการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคำว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหมายถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าต้นปรารถนาความเจริญก้าวหน้าในทางใดหากได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อความเจริญก้าวหน้าทางนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นเด็กที่เก่งภาษาอังกฤษหากได้เรียนกับเจ้าของภาษาก็จะเก่งได้อย่างรวดเร็วและใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพคนทำงานเก่งไปอยู่ในที่ที่มีคนเห็นคุณค่าก็จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่หากไปอยู่ผิดที่ไปทำดีผิดคนผลก็อาจจะกลายตรงกันข้ามตัวอย่างร่วมสมัยในเรื่องนี้มีอยู่มาเช่นมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็ตั้งบริษัท Facebook อยู่ที่ซิลิคอนสตีฟจ็อบส์ก็ตั้งบริษัท Apple อยู่ที่ซิลิคอนลารีเพจก็และสองคู่หูก็ตั้งบริษัท Google อยู่ที่ซิลิคอนเพราะซิลิคอนคือแหล่งเงินทุนมหาศาลเป็นศูนย์รวมแห่งบริษัทด้านวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเป็นชุมชนของวิศวกรและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและมากที่สุดในโลกที่มีคนอาชีพมากมายหากได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางบุคคลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอัจฉริยะก็จะได้รับการพัฒนาเป็นประกายเกิดตรัสครับสวัสดีครับผม